รรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติจะมีหมายเลข11มีท่านอาจารย์วันนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้สมัครคือกำนันลีหมายเลข5วันนี้ก็ได้มาอยากจะมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจากเลือกตั้งวันที่14นั้นพรรคประชาชาติต้องการจะพลิกพื้นที่ของสุไหพดีหรือภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจมีประชาชนมีรายได้มีความเจริญรุ่งเรืองสิ่งหนึ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนก็คือว่าวันนี้ประชาชนเราจะอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้เป็นเรื่องอาชีพเรื่องเกษตรดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราต้องสร้างสวัสดิการเพื่อไม่ให้ประชาชนจะอยู่ลำบากจะสร้างสวัสดิการพรรคประชาชาติจะเป็นพรรคการเมืองที่ให้ประโยชน์กับคนรุ่นใหม่มากที่สุดก็คือตั้งแต่ในครรภ์มารดาหรือเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ15ปีเนี่ยเราจะมีบำนาญให้กับเด็กทุกคนทั้งประเทศเดือนละ 3,000 บาทแต่กรณีที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาถึงอายุ7ปีนั้นเราจะให้ 4,500 แต่พอจาก8ปีถึง15ปีเนี่ยเราจะให้ 3,000 บาทโดยสรุปแล้วก็คือ0ถึง15ปีจะได้ช่วง7ปีแรกให้ 4,500 เงินก้อนนี้ไม่ใช่เป็นเงินประชานิยมแต่เป็นเรื่องรัฐสวัสดิการคำว่ารัฐสวัสดิการคือทุกคนต้องมีสิทธิ์เสมอกันอันนี้คือการเราต้องการจะสร้างคนเพราะว่าเราจะต้องมาร่วมกันสร้างคนให้มีอนาคตที่ดีอันนี้นโยบายอันนี้เราได้ส่งไปกกต.สำหรับการดูแลเราดูแลตลอดชีวิตในช่วงของเกษตรกรวันนี้เราพบว่าปัญหาใหญ่ของประชาชนคือที่ดินทำกินกับที่อยู่อาศัยเมื่อที่ดินทำกินกับที่อยู่อาศัยมีปัญหาพรรคประชาชาติจึงมีนโยบายที่จะทำให้เกษตรกรทุกครัวเรือนต้องมีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในที่ดินอย่างน้อย20ไร่นะเพราะถ้าท่านไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเราจะไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรได้เราก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างหรือเป็นผู้อาศัยรัฐอยู่ในที่ดินของรัฐดังนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหาป่าไม้และที่ดินแบบเบ็ดเสร็จกรณีที่ประชาชนอยู่ในที่ดินแล้วที่ดินนั้นไม่ใช่เป็นป่าแล้วเป็นที่มันเป็นบ้านเป็นเมืองเลยครับวันนี้ก็พวกเรารู้สึกว่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้กับผมขอให้พวกเราช่วยเชียร์พี่น้องที่นี่มีความสุขอย่างไรและก็มีความทุกข์อย่างไรครับการที่ผมและท่านทวีตัดสินใจมาลงพรรคประชาชาติเพราะเราลังเห็นแล้วครับว่าเรารักพี่น้องประชาชนให้ทางผมได้มีโอกาสมารับใช้ประชาชนและเป็นพรรคของคนบ้านเราและให้คนบ้านเรามาดูแลประชาชนของเราเองก็รู้สึกยินดีมากเอากี่ละกี่ละนี่พลตำรวจพัฒนาวุฒิอ่ะนี่ให้พี่น้องมันยืนตรงนี้ครับแต่ลืมนะครับสีม่วงๆนะครับสีม่วงๆเนี่ยเบอร์ห้านะวันละร้อยหรือเดือนละ 3,000 บาทอันนี้คือแสนล้านเพื่อจะพลิกฟื้นเกษตรกรมาพรรคอื่นๆนั้นเป็นพรรคที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากเขตพื้นที่อื่นแต่มาอาศัยพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะไปสรรสร้างสังคมของประเทศไทยให้อยู่อย่างสันติสุขไม่มีพรรคไหนที่เข้าใจบริบทดีเท่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติพรรคที่บอกว่าเป็นอย่างที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จะให้ส.ส.ของเรานั้นเข้าไปนั่งในสภาอย่างภาคภูมิใจและก็สามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ท่านทวีส.ส.เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่ดีใจไม่มีแล้วท่านนั่งเชิญสวยใจแก้งได้ไหมชาวสวยพอดีเพราะฉะนั้นเสียงที่น้องได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาชาติมาอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกโอเคครับนันกำนันลีนันนำสสบัญชีรายชื่อนะครับมีนายกหันมาทางนี้ด้วยครับก็ทำได้ละทุกคนทานน้ำทุกคนเลยที่จะให้ส.ส.ของเรานั้นเข้าไปนั่งในสภาอย่างภาคภูมิใจและก็สามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ท่านทวีส.ส.เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดดิ๊ดยกบาทเจ็ดบาทมีโอเลี้ยงโบราณนะ